เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือสำหรับแคลลี่ธนภัทรที่แสดงฝีมือให้ได้เห็นกันมาอย่างต่อเนื่องผ่านจอช่อง7สีแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวโบกมือลาช่องต้นสังกัดกระโดดข้ามช่องร่วมงานกับช่อง8แถมยังประเดิมละครเรื่องแรกอย่างเรื่องเวลาอาฆาตของผู้จัดมากฝีมือเอ๊ะอิสริยารวมถึงยังร่วมแสดงกับสาวมิวลักนาราอดีตนางเอกช่อง3ที่มาร่วมงานกับทางช่อง8เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโดยล่าสุดนะครับทีมข่าว True Insight ฮะไม่รอช้าต่อสายตรงถึงคุณเคลลี่ครับเจ้าตัวก็เผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยเซ็นสัญญากับช่อง7อยู่แล้วเป็นสัญญาใจและก่อนหน้านี้ก็เป็นนักแสดงอิสระอยู่แล้วด้วยส่วนในยุคทีวีดิจิตอลนะฮะถือว่าเปิดโอกาสให้นักแสดงมีบทบาทเล่นมากขึ้นปกติก็ต้องเลือกบทที่เหมาะกับตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองครับไม่แปลกที่รับเล่นหลายที่ครับช่อง7 SD แล้วก็ละครเรื่องสนิทเป็นยังไงบ้างครับนุ่นถ้าพูดความว่าอิสระผมก็เป็นอิสระมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะผมไม่ได้มีสัญญาครับกับทางช่อง7นะครับแต่ตอนนี้คือร่วมงานกับทางช่อง8เป็นที่แรกหรือเปล่าครับพี่เฮนรี่ครับจริงๆมีโปรเจกต์อื่นที่ยังไม่ได้เปิดตัวมาครับผมมองว่าสำหรับบางคนมันก็พอมันมีผู้จัดเพิ่มขึ้นมีช่องเพิ่มขึ้นมันก็จะมีบทเพิ่มขึ้นให้โอกาสคนที่ให้เขาได้รับเมื่อก่อนพอมันมีผู้จัดน้อยหรือช่องน้อยมันก็จะมีแค่ไม่กี่บทใช่ไหมครับนักแสดงเยอะบทโอกาสอาจจะน้อยกว่านี้แต่ตอนนี้มันมีโอกาสมันเปิดกว้างขึ้นคนนักแสดงบางคนเขาก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้รับบทบาทต่างๆหรือได้เลือกบทครับจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่ติดตามผมมาตลอดมาเนี่ยครับที่มาอยู่ในวงการจริงๆผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผมจะมาเป็นนักแสดงผมอยู่ต่างประเทศมาผมไม่ได้คิดถึงด้านนี้เลยแล้วพอมาได้เป็นนักแสดงเราได้เจอทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนร่วมงานพี่ๆนักแสดงผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราที่คอยสอนเรามาคือมันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมที่ผมแบบคาดไม่ถึงว่าผมจะได้โอกาสตรงนี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วสำหรับแฟนคลับที่คอยติดตามเรามาตลอดเขาบอกผมรักเขาอะครับเขาก็เป็นทำให้เรามีไฟมีแรงที่จะเป็นนักแสดงจนถึงวันนี้อะครับพี่เคลลี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่เคลลี่ครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมสวัสดีครับพี่เคลลี่ครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ